สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณเคได้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภาษาเพื่ออาชีพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้นะคะก็จัดเสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งเรานั้นได้จะทำรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่ใช้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องมีการประกอบอาชีพซึ่งต้องมีการเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่จะต้องพบปะฝรั่งหรือชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะก็คงจำเป็นอยู่เนี่ยนะคะที่จะต้องฟังแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างประเทศที่มารับบริการของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะครูเคก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมมาชมรายการภาษาเพื่ออาชีพนี้กันนะคะและครูเคสัญญาค่ะว่าจะพยายามแนะนำภาษาอังกฤษอย่างที่ง่ายที่สุดนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามแล้วก็ไม่รู้สึกว่ายากจนเกินไปนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการพูดทักทายกันก่อนดีไหมคะก็เป็นธรรมดานะคะที่เวลาเราพบกับลูกค้าครั้งแรกเนี่ยนะคะก็ต้องมีการพูดจาทักทายกันซะก่อนซึ่งนี่เป็นมารยาทนะคะที่คนทุกชาติทุกภาษาเขาก็ต้องทำเหมือนกันหมดนะคะสำหรับคำทักทายในภาษาอังกฤษนั้นก็มีใช้กันหลายแบบเลยทีเดียวนะคะถ้างั้นเรามารู้จักคำทักทายแบบง่ายๆที่สุดกันก่อนดีไหมคะคำทักทายแบบที่ง่ายแล้วก็สั้นที่สุดเลยนะคะก็คือคำว่า hello เป็นคำทักทายที่เป็นกันเองค่อนข้างมากนะคะก็ใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะคะอย่างเวลาที่มีลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องส่งเสียงทักทายออกไปก่อนเลยนะคะว่า hello หรือบางท่านนะคะอาจจะพูดว่า hi ก็ได้เหมือนกันนะคะคำทักทายทั้งสองคำนี้นะคะก็มีความหมายว่าสวัสดีนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาฟังวิธีการพูดทักทายทั้งสองคำนี้อีกครั้งนึงแล้วลองพูดตามครูเคสดีไหมคะ hello hi คุณผู้ชมคะเวลาที่เราจะทักทายสวัสดีลูกค้าว่า hello หรือว่า hi เนี่ยนะคะลูกค้าเขาก็จะตอบกลับมาเหมือนกันละค่ะว่า hello หรือว่า hi ก็ได้นะคะนอกจากคำทักทายสวัสดีอย่างเป็นกันเองนะคะโดยคำว่า hello และคำว่า hi แล้วเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังมีคำทักทายแบบที่ค่อนข้างจะเป็นทางการอีกด้วยนะคะอย่างในกรณีที่เราพบลูกค้าใหม่แล้วอาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่ายังไม่ค่อยจะเป็นกันเองคือยังไม่รู้จักกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะใช้คำทักทายที่ค่อนข้างเป็นทางการสักหน่อยนึงนะคะหรือถ้าเป็นการทักทายในตอนเช้าเนี่ยนะคะเขาก็จะพูดว่า good morning ลองฟังซ้ำอีกทีนึงนะคะ Good morning คุณผู้ชมคงจะจับเสียงกันได้นะคะคำทักทาย Good morning เนี่ยนะคะก็เป็นคำทักทายที่พูดกันในตอนเช้านะคะก็จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงเที่ยงเลยนะคะแต่ว่าบางคนนั้นเขาอาจจะทักทายแบบสั้นๆก็ได้ว่า Morning นะคะซึ่งก็พูดได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องพูดเต็มยศก็ได้เมื่อเวลาเราทักทายลูกค้าว่า Good morning เนี่ยนะคะลูกค้าเขาก็จะทักทายกลับตอบมาเหมือนกันนะคะว่า Good morning เช่นเดียวกันเลยนะคะเพราะนั้นคงจะพอจำกันได้นะคะคราวนี้พอถ้าสมมติเราเจอลูกค้าตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนคำพูดทักทายไปอีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า Good afternoon ซึ่งคำทักทายนี้นะคะเขาก็นิยมทักทายกันนับไปตั้งแต่เที่ยงนะคะไปจนถึง6โมงเย็นค่ะงั้นลองตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ Good afternoon ค่ะก็อย่างที่ครูเคสบอกไปแล้วนะคะว่าคำนี้เป็นคำทักทายที่ค่อนข้างเป็นทางการสักนิดนึงนะคะถ้าเผื่อว่าเราไม่สนิทกับลูกค้าใหม่นะคะก็ควรจะทักทายในแบบนี้ละค่ะทีนี้เมื่อเราทักทายลูกค้าว่า Good afternoon ลูกค้าก็จะต้องตอบกลับมาว่า Good afternoon เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีลูกค้าชาวต่างประเทศเนี่ยมาที่ร้านของเราเนี่ยในช่วงเย็นๆล่ะคะเราก็จะทักทายในแบบที่เป็นทางการสำหรับช่วงเย็นนะคะเราก็จะพูดว่า Good evening ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำทักทายที่ใช้กันตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะลองฟังอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะ Good evening ถ้าเผื่อว่าเราจะแปลก็แปลว่าสวัสดีตอนเย็นนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราทักทายลูกค้าว่า Good evening ลูกค้าก็เช่นเดียวกันค่ะก็คงจะต้องตอบกลับมาว่า Good evening เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมลองฟังครูเคสพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วลองพูดตามนะคะสำหรับการทักทายทั้งวันเลยนะคะ Good morning Good afternoon Good evening
ป็นยังไงบ้างครับสรุปแล้วนะคะคำทักทายทั้ง3แบบนี้ก็เป็นคำกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะใช้สำหรับพูดสวัสดีกับคนที่เรายังไม่ค่อยสนิทกันนะคะหรือว่าเพิ่งที่จะรู้จักเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะคำพูดทักทายคำไหนเนี่ยนะคะทักไปแล้วลูกค้าหรือว่าชาวต่างประเทศเขาจะต้องตอบกลับมาในลักษณะใกล้เคียงกันนะคะแต่ระวังไว้นิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะทักทายให้ถูกให้ตรงกับช่วงเวลาก็แล้วกันนะคะอ้าวทวนกันอีกครั้งนึงดีไหมคะถ้าเป็นตอนเช้าต้องทักว่ายังไงนะคะ Good morning ดีมากค่ะแล้วถ้าเป็นตอนบ่ายล่ะคะ Good afternoon ดีมากค่ะแล้วถ้าเป็นเย็นๆล่ะคะGood evening ถูกต้องค่ะส่วนคำว่า hello กับ hi นะคะที่ครูเคสบอกไปในตอนต้นเนี่ยนะคะก็ใช้พูดสวัสดีกับคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยแล้วเท่านั้นนะคะเอาละค่ะครูเคสหวังว่าสิ่งที่นำเสนอมาในวันนี้ก็คงจะไม่ยากจนเกินไปนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมต้องหมั่นนำไปทบทวนบ่อยๆนะคะก็จะพูดได้คล่องปากนั่นเองค่ะแหมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครูเคสลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับครูเคสอีกครั้งในรายการภาษาเพื่ออาชีพนะคะสำหรับรายการในชุดนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำภาษาอังกฤษเรื่องพื้นฐานทั่วไปนะคะที่คุณผู้ชมจำเป็นที่จะต้องทราบเอาไว้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องมีการประกอบอาชีพที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเหล่านี้ในชีวิตประจำวันก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษที่จะมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของเราดีกว่านะคะและสำหรับรายการในวันนี้นะคะครูเคสก็อยากจะนำเสนอเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากการทักทายในรายการครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการถามไทยสารทุกข์ถูกดิบกันนะคะหลังจากที่มีการพบปะแล้วก็มีการทักทายกันนะคะเช่นเมื่อเราพบลูกค้าซึ่งเขาเคยมาซื้อสินค้าหรือว่ามารับบริการที่ร้านของเราเนี่ยนะคะเราก็อาจจะทักเขาว่า hello sir hello sir หรือว่าถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะก็ทักว่า hello madam hello madamทักเสร็จแล้วก็ต้องถามไทยสารทุกข์สุขดิบของเขาหน่อยนะคะว่า how are you how are you นะคะซึ่งก็แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าคะนะคะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่า how นะคะแปลว่าอย่างไรนะคะ you ก็หมายถึงคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฟังทั้งประโยคอีกทีนึงนะคะ how are youคราวนี้ลองพูดตามนะคะ How are you? How are you? หรือว่าเราอาจจะถามเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะว่า How are you today? How are you today? ก็เหมือนประโยคเดิมที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเราเพิ่มคำว่า today เข้าไปข้างท้ายประโยคนะคะคำว่า today หมายถึงวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้น How are you today?How are you today? ก็หมายถึงว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองพูดตามครูเคสอีกทีนึงนะคะ How are you today? How are you today? แหมดีมากนะคะนอกจากจะถามกันง่ายๆว่า How are you แล้วเนี่ยนะคะชาวต่างประเทศเขาก็อาจจะยังถามกันได้อีกหลายแบบนะคะเช่นก็อาจจะพูดว่า How are you doing? How are you doingนะคะก็เหมือนกับประโยค how are you นั่นเองนะคะเพียงแต่พูดได้หลายแบบนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาเติมคำว่า doing ลงไปท้ายประโยคเท่านั้นนะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีหรือเปล่าคะนะคะเราพูดตามครูเคสนะคะให้คล่องปากอีกทีหนึ่งนะคะ how are you doing how are you doing
ดีมากนะคะยังมีอีกประโยคนึงนะคะที่ชาวต่างประเทศเขามักจะใช้ในการพูดถามไถ่นะคะสารทุกข์สุขดิบกันนะคะก็คือ how are you going how are you goingนะคะซึ่งก็ยังเป็น how are you เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนคำลงท้ายเป็น going นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมแปลว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันทั้งหมดนะคะเพราะนั้นได้ยินประโยคเหล่านี้แล้วไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องพยายามแปลคือความหมายนี่จะเหมือนกันกับ how are you นะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดตามกันอีกทีนึงนะคะ how are you how are you how are you todayHow are you today? How are you doing? How are you doing? How are you going? How are you going? นะคะสำหรับในกรณีที่กลับกันนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาถามเราบ้างนะคะว่า How are you? นะคะเราก็จะตอบเขาไปว่า Fine, thank you. Fine, thank you. นะคะก็แปลว่าสบายดีค่ะขอบคุณค่ะคำว่า Finefine แปลว่าสบายดีค่ะส่วน thank you หมายถึงขอบคุณค่ะถ้างั้นฟังครูเคทพูดประโยคคำตอบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ fine thank you นะคะหรือจะพูดให้ยาวขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะก็อาจจะตอบเขาว่า I'm fine thank you นะคะซึ่งก็หมายถึงดิฉันสบายดีค่ะขอบคุณค่ะลองพูดตามครูเคทอีกทีนึงนะคะI'm fine, thank you. I'm fine, thank you. นะใช้ได้ดีนะคะเอาละค่ะคราวนี้ถ้าเราจะตอบแบบสั้นมากๆเลยนะคะเราก็พูดแบบสั้นๆนะคะว่า fine, thanks นะคะเพราะนั้นเราย่อคำว่า thank you นะซึ่งยาวมันเหลือคำเดียวว่า thanks นะคะแต่อย่าลืมเสียง s อย่างนี้ลงท้ายด้วยนะคะเอาพูดตามครูแค่อีกทีหนึ่งนะคะจะได้ชินปากนะคะ How are you, sir?How are you, sir? Fine, thanks. Fine, thanks. Fine, thank you. Fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. นี่ดีมากนะคะ3ประโยคหลังนี่ก็แปลว่าสบายดีทั้งหมดแล้วนะคะคราวนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วถ้าตอนที่เขาถามมานั้นเนี่ยเรากำลังไม่ค่อยสบายอยู่เนี่ยจะไปบอกเขาว่าสบายดีบางทีอาการเรามันฟ้องนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยตามมารยาทนะคะในกรณีที่ผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยไม่สนิทกันนะคะชาวต่างประเทศเขาก็นิยมจะตอบว่าสบายดีค่ะนะคะนอกจากว่าถ้าตอนนั้นไม่สบายอาการหนักๆจริงๆนะคะก็ถึงจะบอกเขาว่าไม่สบายนะคะทีนี้ถ้าเป็นคนสนิทกันเนี่ยนะคะก็สามารถบอกเขาได้ตามจริงค่ะว่าไม่สบายเป็นอะไรอยู่นะคะทีนี้นอกจากที่เราจะตอบว่าสบายดีแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะตอบได้อีกอย่างนึงค่ะก็คือ not bad thank you not bad thank you นะคะคำว่า not หมายถึงไม่ค่ะคำว่า bad ก็แปลว่าเลวหรือว่าไม่ดีนะคะแล้วก็ thank you แปลว่าขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า not bad thank you not bad thank you นะคะก็แปลว่าก็ไม่เลวนะขอบคุณค่ะนะคะอ้าวลองพูดตามครูแคทอีกทีหนึ่งนะคะ not bad thank you not bad thank youก็หวังว่าสิ่งที่ครูเคทนำมาเสนอในวันนี้คงจะไม่ยากจนเกินไปนะคะขอให้คุณผู้ชมหมั่นนำไปทบทวนบ่อยๆค่ะแล้วก็จะพูดได้คล่องแคล่วเองนะคะสำหรับวันนี้ครูเคทต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับครูแคทอีกครั้งนะคะในรายการภาษาเพื่ออาชีพค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์เลยนะคะเวลาผ่านไป1สัปดาห์แล้วนะคะครูแคทคิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้กลับไปฝึกทบทวนในเรื่องคำทักทายที่รายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะไม่ทราบว่ายังจำกันได้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนท้ายรายการนะคะครูแคทต้องขอลองทบทวนความจำคุณผู้ชมสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ครูแคทมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องของคำนำหน้าชื่อของชาวต่างประเทศค่ะอย่างคนไทยเราเนี่ยนะคะเราจะมีคำนำหน้าชื่อนะคะอย่างเช่นคำว่านายเนี่ยสำหรับคุณผู้ชายนะคะหรือว่าคำว่านางหรือว่านางสาวเนี่ยสำหรับคุณผู้หญิงนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราชาวไทยก็จะเรียกทุกๆคนว่าคุณนะคะเช่นคุณพัชรีคุณนันทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สำหรับชาวต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีคำนำหน้าชื่อเหมือนกันค่ะเช่นถ้าเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะใช้คำว่ามิสเตอร์แล้วก็ตามด้วยนามสกุลของเขานะคะสมมุติว่านะคะสมมุติว่าผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าปีเตอร์สมิธนะคะเราจะเรียกเขาด้วยนามสกุลนะคะคือสมิธว่ามิสเตอร์สมิธคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าถ้าเราใช้มิสเตอร์แล้วเนี่ยนะคะต้องตามด้วยนามสกุลของเขาเท่านั้นนะคะห้ามมิสเตอร์แล้วตามด้วยชื่อหน้าของเขาซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันผิดๆนะคะอย่างปีเตอร์สมิธเนี่ยพวกเราชอบไปเรียกเขาว่ามิสเตอร์ปีเตอร์นะคะซึ่งไม่ถูกต้องเรียกเขาว่ามิสเตอร์สมิธซึ่งก็ต้องเรียกนามสกุลเขานะคะอ้าวงั้นมาลองดูตัวอย่างกันสักสองประโยคนะคะ Hello Mr. Smith how are you Hello Mr. Smith how are youซึ่งก็แปลว่าสวัสดีค่ะคุณสมิธเป็นอย่างไรบ้างคะอ้าวลองอีกตัวอย่างนึงนะคะ Good evening Mr. Jackson Good evening Mr. Jackson ก็หมายถึงว่าสวัสดีค่ะคุณแจ็คสันนะคะคราวนี้ในกรณีที่เราไม่รู้จักชื่อของชาวต่างประเทศหรือว่าไม่ทราบชื่อลูกค้าของเราแล้วเราก็อยากจะแสดงความนับถือให้เกียรติเขานะคะเราก็อาจจะเรียกเขาว่า Sir ก็ได้นะคะเช่น Good afternoon Sirซึ่งก็หมายถึงสวัสดีค่ะท่านหรือว่า Good morning sir Good morning sir นะคะซึ่งความหมายก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าสวัสดีค่ะท่านซึ่งนั้นต้องหมายถึงคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าคำว่า Mr. นะคะและคำว่า Sir นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายชาวต่างประเทศนะคะคราวนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะเรียกลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงบ้างนะคะเราก็จะใช้คำนำหน้าชื่อผู้หญิงว่า Madamนะคะสำหรับสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสุภาพสตรีซึ่งดูมีอายุสักเล็กน้อยนะคะถ้าเผื่อว่าสุภาพสตรีที่เราไม่รู้จักชื่อเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะเรียกเธอสั้นๆได้นะคะว่าแม่มนะคะงั้นมาดูตัวอย่างการใช้คำนำหน้าชื่อสุภาพสตรีในภาษาอังกฤษกันนะคะ Good morning madam Good morning madam Hello ma'am Hello ma'amนะคะซึ่งทั้งสองประโยคนี้ก็มีความหมายเหมือนกันเลยนะคะก็คือสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชมคงจะจำกันได้นะคะทีนี้สำหรับคุณผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะหรือเราถ้าไม่รู้ว่าแต่งหรือไม่แต่งแต่ถ้าดูว่าเขายังเป็นสาวๆอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะนำหน้าชื่อของเขาว่า Miss นะคะแล้วก็ตามด้วยนามสกุลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเรามีลูกค้าชาวต่างประเทศเป็นหญิงสาวนะคะชื่อว่า Linda Smith นะคะเราก็ต้องเรียกเขาว่า Miss Smithนะคะซึ่งก็เป็นการเรียกอย่างเป็นทางการนะคะเพราะนั้นลองทักทายคุณลินดาสมิธนะคะอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะเราก็จะพูดว่า Good afternoon Miss Smith Good afternoon Miss Smithซึ่งก็หมายถึงสวัสดีค่ะคุณสมิธนะคะทีนี้ถ้าบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความสนิทสนมกับชาวต่างประเทศที่เป็นหญิงสาวนั้นเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเรียกเธอด้วยชื่อแรกของเขาได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีคำนำหน้านะคะเช่น Hello Linda หรือว่า Hi Lindanะะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะการพบลูกค้าครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักชื่อของเขานะคะแต่ว่าเมื่อคิดดูแล้วว่าลูกค้าคนนี้ท่าทางยังไม่ได้แต่งงานนะคะเราก็เรียกเขา Miss อย่างเดียวก็ได้นะคะเช่น Hello Miss หรือว่า Good morning Missนะคะก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าในกรณีที่เราไม่ทราบว่าลูกค้าของเราแต่งงานแล้วหรือยังเนี่ยนะคะก็อย่าไปเรียกเขาสุ่ม 4 สุ่ม 5นะคะเพราะว่าชาวต่างประเทศบางคนเขาก็ค่อนข้างถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนำหน้าอีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคำนั้นคือคำว่า Ms. นะคะมีสันสะเทือนตรงลงท้ายนิดนึง Ms.นะคะซึ่งคำนี้แหละค่ะเป็นคำกลางๆค่ะใช้ได้ทั้งสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยดีนะคะเพราะฉะนั้นสมมติเราเจอคุณแบล็กนะคะเป็นสุภาพสตรีซึ่งเราเดาไม่ถูกว่าแต่งแล้วหรือยังนะคะเราก็จะทักทายเธอว่า Good morning Miss Black Good morning Miss Black ก็หมายถึงว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณแบล็กนะคะ
หรืออาจจะพูดขอบคุณเขานะคะเช่น thank you miss black thank you miss black ก็แปลว่าขอบคุณค่ะคุณ black นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะจดจำเนื้อหาที่ครูเคทนำเสนอไปในวันนี้ได้พอสมควรนะคะจำไม่ได้หมดก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมต้องกลับไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องหมั่นฝึกหมั่นพูดออกมาดังๆนะคะถึงจะเก่งแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ทำงานกับชาวต่างประเทศนะคะครูเคทถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับครูเคทได้ใหม่ในรายการภาษาเพื่ออาชีพครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับครูเคทอีกเช่นเคยนะคะในรายการภาษาเพื่ออาชีพค่ะรายการนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อคุณผู้ชมที่กำลังประกอบอาชีพที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือว่าขายสินค้าให้กับชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเองในด้านของภาษาอังกฤษนะคะและในวันนี้ครูเคทก็มีเนื้อหาการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะก็ติดตามชมกันต่อไปนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะสำหรับเรื่องของภาษาอังกฤษที่เราจะได้คุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับชื่อสิ่งของต่างๆรอบๆตัวเรานั่นเองนะคะเช่นถ้าหากว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยนะคะแล้วก็เห็นผลไม้อย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีหนามเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเขาก็จะดูเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยมีในบ้านเมืองของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะถามเราว่า what's this what's thisนะคะซึ่งก็หมายความว่านี่คืออะไรคะนะคะคำว่า what หมายถึงอะไรคะเป็นซึ่งเป็นคำในการตั้งคำถามนะคะส่วนคำว่า this แปลว่านี้นะคะเพราะนั้นการตั้งคำถามทั้งประโยคว่า what's this นะคะก็เป็นการถามถึงสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวคนพูดเนี่ยนะคะซึ่งก็น่าจะมีเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าชาวต่างประเทศเขาถามเราด้วยประโยคว่า what's this นะคะพร้อมกับชี้นิ้วไปที่สมมติชี้ไปที่ทุเรียนนะคะ1ลูกข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเราก็ตอบเขาไปว่า it's durian นะคะก็หมายถึงมันคือทุเรียนนั่นเองนะคะคำว่า it นะคะแปลว่ามันค่ะในที่นี้ก็หมายถึงเจ้าทุเรียนข้างหน้านี่เองนะคะคำว่า durian นะคะก็แปลว่าทุเรียนนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า durian ไม่ใช่ทุเรียนแบบไทยนะคะเพราะนั้นคุณผู้ชมก็จำเอาไว้เลยนะคะว่าคำว่า this นะคะก็ไว้พูดถึงสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวของผู้พูดนะคะฟังประโยคนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วลองพูดตามนะคะ what's this it's a durian แน่ดีมากนะคะคราวนี้ถ้าเผื่อว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการจะถามถึงชื่อสิ่งของที่อยู่ไกลตัวออกไปนะคะเช่นเขาอาจจะไม่รู้จักส้มโอนะคะซึ่งส้มโออาจจะอยู่ห่างออกไปนิดนึงเนี่ยนะคะเราแล้วก็ต้องการจะถามว่าตรงนู้นเนี่ยลูกนู้นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาก็จะถามว่า what's that นะคะซึ่ง what นะคะก็แปลว่าอะไรนั่นเองนะคะคราวนี้คำว่า thatนะคะ that หมายถึงนู่นหรือว่าสิ่งนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่า what's that นะคะก็หมายถึงอันนู้นคืออะไรนะคะหมายถึงสิ่งของที่อยู่ไกลตัวออกไปนะคะแต่ว่ามีอย่างเดียวนะคะทีนี้สำหรับคำตอบเมื่อชาวต่างประเทศเขาถามมาด้วยประโยคว่า what's that นะคะแล้วก็ชี้มือสมมติชี้ไปที่ส้มโอนะคะเราก็จะตอบเขาว่า oh
It's a pomelo. It's a pomelo. ก็หมายถึงว่านั่นคือส้มโอค่ะนะคะคำว่า pomelo นะคะ pomelo แปลว่าส้มโอค่ะอ้าวลองพูดตามครูแคทอีกครั้งหนึ่งนะคะ What's that? What's that? It's a pomelo. It's a pomelo. เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะผู้ชมคะในกรณีที่ลูกค้าชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาถามถึงชื่อสิ่งของซึ่งมีมากกว่า1อย่างขึ้นไปเนี่ยนะคะการตั้งประโยคคำถามก็จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะสำหรับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนะคะถ้าสิ่งของอย่างเดียวเราก็บอกว่า what's this นะคะแต่คราวนี้ถ้ามันมีหลายๆชิ้นใกล้ๆตัวแล้วหลายๆชิ้นนะคะเขาจะถามเราว่า what are these what are thesenะคะซึ่งหมายถึงเอ๊ะของพวกนี้เนี่ยหรือว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยคืออะไรนะคะคำว่า these หมายถึงเหล่านี้ค่ะเอาไว้ใช้พูดนะคะเรียกสิ่งของหลายๆชิ้นนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าชาวต่างประเทศเขาเห็นเงาะนะคะสมมติเรามีเงาะกองไว้หลายๆผลอยู่ในกระจาดของเราก็ได้นะคะแล้วเขาอยากจะทราบว่าผลไม้เหล่านี้เนี่ยนะคะคืออะไรนะคะเขาก็จะชี้มาที่เงาะในกระจาดของเราแล้วก็ถามว่า what are these นะคะ what are these นะคะซึ่งก็หมายถึงว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยคืออะไรนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะตอบว่าผลไม้พวกนี้เนี่ยคือเงาะนะคะเราก็ตอบว่า they are rambutansนะคะก็หมายถึงโอ้ผลไม้เหล่านี้คือเงาะค่ะคำว่าเงาะในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่า rambutan ทีนี้ถ้ามีเงาะหลายๆลูกนะคะเขาก็จะพูดว่า rambutans นะอย่าลืมใส่เสียง s นะคะท้ายคำนะคะอีกทีนึงนะคะ rambutans ดีมากนะคะคราวนี้ลองพูดตามครูเคททั้งประโยคดูนะคะ they are rambutans นะคะคราวนี้ครูแค่อยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าเวลาเราตอบคำถาม What are these นั้นนะคะเราไม่สามารถตอบว่า It's a rambutan ได้นะคะเพราะว่าเขาถามถึงสิ่งของหลายๆอย่างนะคะเช่นถามว่าเหล่านี้เนี่ยคืออะไรนะคะเพราะนั้นสิ่งของมีมากกว่า1อย่างในภาษาอังกฤษเราก็จะต้องขึ้นต้นประโยคว่า They are นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราถามถึงแล้วก็จะต้องเติมเสียง S นะคะลงไปที่ข้างท้ายด้วยนะคะอ้าวงั้นฟังครูแค่พูดแล้วพูดตามอีกครั้งนึงดีมั้ยคะWhat are these? What are these? Oh, they are rambutans. They are rambutans. นะคะนอกจากนี้นะคะชาวต่างประเทศบางคนเนี่ยเขาอาจจะถามถึงสิ่งของหลายๆอย่างที่อยู่ไกลตัวออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าลิ้นจี่อยู่ไกลๆนะคะแล้วเขาไม่รู้จักลิ้นจี่ของไทยนะคะเพราะนั้นเมื่อเขาเห็นเขาอาจจะถามว่าลิ้นจี่กระจาดนู่นที่อยู่ถัดออกไปไกลๆอาจจะนู่นอีกร้านนึงเลยก็ได้นะคะเขาก็จะถามว่าWhat are those? What are those? นะคะซึ่งหมายถึงลูกของอนู้นล่ะคะของเหล่านู้นนะคะหมายถึงอะไร Those หมายถึงสิ่งของเหล่านั้นนั่นเองนะคะคือของเยอะๆที่อยู่ไกลตัวออกไปนะคะทีนี้คำว่าลิ้นจี่ในภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยชาวต่างประเทศเขาก็จะเรียกว่า lychee หรือว่าบางคนเขาอ่านว่า lychee ก็แล้วแต่ว่าฝรั่งเขาจะอ่านอย่างไรนะคะลิชีนะคะถ้าเราต้องการจะตอบว่าโอ้ผลไม้เหล่านั้นนั่นก็คือลิ้นจี่นั่นเองนะคะเราก็ตอบว่า they are lychees นะคะลองพูดตามครูเคทอีกทีนะคะ they are lychees ดีมากนะคะเห็นไหมคะว่าการตอบคำถาม what are those นะคะเราก็ต้องตอบว่า they are เหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งของนั้นมีหลายๆอย่างนะคะคราวนี้เมื่อตอบว่า they are แล้วก็บอกชื่อสิ่งของซึ่งเป็นคำตอบแล้วนี่อย่าลืมนะคะใส่เสียง s นะคะไว้ท้ายประโยคนะคะก็เหมือนกับการตอบคำถาม what are these นั่นเองนะคะอ้าวลองฝึกพูดตามครูเคทอีกครั้งหนึ่งนะคะ What are those They are lychees หรือ They are lychees นะคะอย่าลืมว่าลิ้นจี่นี่ออกเสียงได้สองแบบนะคะก็อยากจะขอสรุปถึงความแตกต่างของประโยคพวกนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชาวต่างประเทศเขาจะใช้คำถามว่า what's this แล้วก็ what's that นะคะในกรณีถามถึงสิ่งของซึ่งมีชิ้นเดียวนะคะและจะใช้คำถามว่า what are these what are those นะคะในกรณีสิ่งของนั้นมีมากกว่า1อย่างขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องเลือกดูนะคะว่าของนั้นอยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าไกลตัวของผู้ถามด้วยนะคะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคงจะพอฟังกันทันนะคะคุณเคก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยนำบทเรียนที่สอนไปวันนี้เนี่ยกลับไปทบทวนแล้วก็ไปฝึกฝนนะคะอาจจะมีการฝึกฟังหรือฝึกพูดนะคะแม้ถ้าทำได้ทุกวันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นคล่องขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณเคลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการภาษาเพื่ออาชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับครูเคทอีกครั้งนะคะในรายการภาษาเพื่ออาชีพค่ะรายการนี้นะคะเราก็เสนอเพื่อคุณผู้ชมที่กำลังประกอบอาชีพที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศนะคะเราก็จะนำเอาเนื้อหาภาษาอังกฤษเนี่ยในระดับพื้นฐานง่ายๆเนี่ยนะคะมาเสนอให้คุณผู้ชมเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตนเองค่ะเพราะนั้นติดตามชมรายการนี้ต่อไปทุกๆครั้งนะคะแล้วภาษาอังกฤษของคุณผู้ชมก็จะแข็งแรงขึ้นได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่ชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะมาหาซื้อสินค้าหรือว่ามาใช้บริการอะไรในเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะเราก็ควรจะทราบซะก่อนนะคะว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรนะคะวันนี้ครูเคก็เลยอยากจะแนะนำวิธีการใช้รูปประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงความชอบและความไม่ชอบนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูเคอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับคำศัพท์คำหนึ่งค่ะคำนี้คือคำว่า like นี่แปลว่าชอบนะคะลองพูดตามครูเคทอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมเสียงคลงท้ายด้วยนะคะ like ดีมากค่ะคราวนี้เวลาที่ชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็จะพูดว่า I like แล้วก็จะต่อท้ายด้วยสิ่งที่เขาชอบนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาต้องการจะบอกว่าเขาเนี่ยชอบผ้าไหมไทยนะคะชาวต่างประเทศเขาจะพูดว่า I like Thai silk นะคะซึ่งคำว่าผ้าไหมไทยในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า Thai silk นั่นเองนะคะอ้าวลองพูดตามครูเคทนะคะ I like Thai silk ดีมากนะคะทีนี้ถ้าบอกว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะแม้ชอบอาหารไทยนะคะเขาก็จะพูดว่า My brother likes Thai food นะคะซึ่งก็แปลว่าพี่ชายของฉันชอบอาหารไทยนั่นเองนะคะคำว่า my นะคะหมายถึงของฉันค่ะ brother หมายถึงพี่ชายค่ะหรือว่าจะหมายถึงน้องชายก็ได้นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่แยกว่าเป็นพี่ชายน้องชายเขาพูดรวมไปเลยนะคะ brother นะคะคำว่า like นะคะก็คือชอบนั่นเองและ Thai food ก็หมายถึงอาหารไทยนะคะอย่าลืมนะคะ Thai food เสียงจะยาวนิดนึงนะคะอย่าเป็น Thai food นะคะจะกลายเป็นเท้าไปนะคะอ้าวฟังประโยคนี้โดยรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ My brother likes Thai food ค่ะคุณผู้ชมคะและบางครั้งเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะใช้คำว่า he นะคะซึ่งหมายถึงน้องชายหรือว่าคนนู้นอะไรเงี้ยแทนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะพูดว่า He likes Thai food ซึ่งก็หมายถึงว่าเขาชอบอาหารไทยนะคะคำว่า he เนี่ยนะคะก็เป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคนที่เป็นผู้ชายนะคะซึ่งแปลว่าเขานั่นเองค่ะเพราะนั้นเวลาที่จะบอกว่าเขาชอบอะไรนะคะเราก็จะขึ้นต้นประโยคว่า he likes แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เขาชอบนั่นเองนะคะคราวนี้สังเกตนิดนึงนะคะว่าเมื่อขึ้นต้นประโยคว่า he likes นะคะต้องมีเสียง s นะคะท้ายคำว่า likesกลายเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นลองพูดประโยคนี้ตามครูเคทนะคะ He likes Thai food ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาจะบอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยชอบอาหารไทยล่ะคะชาวต่างประเทศคนนั้นก็จะบอกว่า My sister likes Thai food
คำว่า sister ก็หมายถึงน้องสาวค่ะแต่บางครั้งก็แปลว่าพี่สาวก็ได้นะคะทีนี้บางทีเนี่ยถ้าพูด my sister เนี่ยอาจจะยาวไปก็อาจจะพูดว่า she ก็ได้นะคะก็เป็นคำแทนน้องสาวของเขาเขาก็จะพูดว่า she likes Thai foodShe likes Thai food ซึ่งก็หมายถึงว่าเธอชอบอาหารไทยค่ะเพราะนั้นคำว่าชีนี่ก็เป็นคำเรียกชื่อแทนชื่อคนผู้หญิงนะคะก็เป็นภาษาไทยว่าเธอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า she likesขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วก็ต่อด้วยสิ่งที่เธอคนนั้นชอบนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย he หรือว่า she นะคะต้องมีเสียง s ลงท้ายกริยาคำว่า like นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น he likes หรือว่า she likes นะคะอ้าวงั้นลองพูดประโยคนี้ตามครูเคทอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะ she likes Thai food she likes Thai foodแหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะพี่ชายก็ชอบอาหารไทยน้องสาวก็ชอบอาหารไทยเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ชาวต่างประเทศเขาอาจจะพูดรวมๆไปเลยก็ได้นะคะว่าพี่ๆน้องๆของเขาเนี่ยชอบอาหารไทยนะคะเขาก็จะพูดว่า they like Thai food they like Thai foodนะคะเห็นไหมคะว่าครูแค่เปลี่ยนคำขึ้นต้นนะคะคำว่า they นั้นหมายถึงพวกเขานั่นเองนะคะอ้าวลองฟังอีกทีนึงนะคะ they like Thai food they like Thai foodคราวนี้ถ้าเราทราบแล้วนะคะว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาชอบต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะบอกเขาว่า you like ต้มยำกุ้งนะคะ you like ต้มยำกุ้งคำว่า you ก็หมายถึงคุณหรือว่าท่านนะคะหรือว่าเรียกว่าเธอก็ได้หมายถึงว่าคุณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะพูดกับฝรั่งเราก็เรียกเขาว่า you ก็ได้นะคะคำว่า like ก็หมายถึงชอบนะคะอ้าวถ้างั้นฟังประโยคนี้อีกทีนึงนะคะ you like ต้มยำกุ้ง you like ต้มยำกุ้งคราวนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะบอกชาวต่างประเทศว่าพวกเราคนไทยเนี่ยนะคะหลายๆคนก็ชอบต้มยำกุ้งเหมือนกันเนี่ยนะคะเราก็อาจจะบอกเขาว่า we like ต้มยำกุ้ง we like ต้มยำกุ้งซึ่งก็หมายถึงว่าพวกเรานะคะชอบต้มยำกุ้งนั่นเองนะคะคำว่า we นะคะก็แปลว่าพวกเรานั่นเองนะคะอ้าวลองฟังประโยคนี้กันอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะ we like ต้มยำกุ้ง we like ต้มยำกุ้งนะคะทีนี้นอกจากการบอกเล่าสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วเนี่ยนะคะบางทีนะคะเราก็ยังจำเป็นจะต้องมีการสอบถามชาวต่างประเทศเขาด้วยนะคะว่าเขาชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะด้วยคำว่า do you like นะคะแล้วก็ต่อด้วยคำที่เราอยากจะถามถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมจะถามชาวต่างประเทศว่าคุณชอบสุนัขไหมคะนะคะเราก็จะขึ้นต้นประโยคว่า do you like แล้วต่อด้วย dog นะคะลองฟังรวมๆนะคะDo you like dogs? Do you like dogs? นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า Do you like เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าคุณชอบหรือไม่นะคะ Dogs นั่นก็คือสุนัขหลายๆตัวนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาชอบนะคะเขาก็จะตอบมาว่า Yes I do Yes I do ซึ่งหมายถึงว่าใช่ฉันชอบค่ะนะคะทีนี้คำตอบว่า yes I do เนี่ยนะคะก็เป็นการตอบคำถามแบบสั้นๆนะคะแทนที่จะตอบกันเต็มยศเต็มประโยคเลยว่า yes I like dogs นะคะเพราะนั้นเราเนี่ยสามารถตอบสั้นๆได้ว่า yes I do yes I do นะคะและก็ในทางกลับกันนะคะสมมุติว่าเขาไม่ชอบสุนัขนะคะเขาก็จะใช้วิธีตอบสั้นๆได้เหมือนกันค่ะว่า no I don'tNo, I don't. ซึ่งก็แปลว่าไม่ค่ะฉันไม่ชอบนะคะและก็นอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะมีการสอบถามความชอบแล้วก็ไม่ชอบของบุคคลอื่นๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในที่นั้นด้วยนะคะเช่นสมมติว่าจะถามว่า เธอคนนั้นเนี่ยนะคะชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่นะคะเราก็จะตั้งคำถามได้ด้วยการขึ้นต้นประโยคว่า Does she like? Does she like? นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะถามนะคะเอายกตัวอย่างเช่นอยากจะถามว่าแม่แล้วเธอคนนั้นได้ชอบประเทศไทยไหมนะคะเราก็จะถามว่า Does she like Thailand? Does she like Thailand? นะคะก็แปลว่าเธอชอบเมืองไทยหรือเปล่านะคะเอาลองพูดตามครูเคทอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ Does she like Thailand? Does she like Thailand?ค่ะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการจะถามถึงคุณผู้ชายคนท่านอื่นๆบ้างเนี่ยนะคะว่าเขาชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่านะคะก็ขึ้นต้นประโยคคล้ายๆกันเมื่อกี้นะคะเปลี่ยน she เป็น he เท่านั้นเองนะคะเราก็จะขึ้นต้นประโยคว่า does he like does he like นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะถามถึงนะคะเช่นสมมติว่าอยากจะถามว่าคุณผู้ชายคนนู้นนะคะชอบชายหาดของประเทศไทยหรือเปล่านะคะเราก็จะถามเขาว่า does he like Thai beachDoes he like Thai beach?
นะคะคำว่า does he like นะคะก็แปลว่าคุณผู้ชายชอบหรือไม่นะคะคำว่า beach นั่นก็หมายถึงชายหาดค่ะกันแล้วในกรณีอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อว่านักท่องเที่ยวเขาชอบนะคะเขาก็จะตอบเราสั้นๆค่ะว่า oh yes he does นะคะหรือถ้าเขาไม่ชอบนะคะเขาก็จะบอกว่า no he doesn't นะคะซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะแหมเพิ่มแผบเดียวนะคะเวลาหมดลงซะแล้วนะคะแต่ว่าครูเคยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมอีกมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมว่าเราต้องมีนัดนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ครูเคได้เสนอไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับครูเคและรายการภาษาเพื่ออาชีพได้ใหม่นะคะในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ